กำเนิดเลยนะคะและทีนี้พอตอนเป็นเด็กน้องก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติอะไรแต่พอโตขึ้นน้องรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองน่ะมันไม่เหมือนเพื่อนเวลาเขาไปถอดเสื้อเตะฟุตบอลหรือว่าว่ายน้ำเขาก็จะไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็บุคลิกภาพก็คือจะส่งผลให้เป็นเหมือนหลังค่อมอะค่ะและน้องก็เป็นภาวะอกหมุนที่เยอะมากคุณแม่ก็เป็นกังวลค่ะกลัวว่าน้องจะมีอะไรหรือเปล่าส่งผลอะไรต่อระบบหัวใจหรือเปล่าหรือว่าปอดหรือเปล่าก็คือกังวลตรงนี้ด้วยแล้วก็กังวลเรื่องสุขภาพของน้องด้วยภาวะของโรคอกหมุนนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยภาวะนี้เนี่ยเราจะเจอตั้งแต่เด็กเลยนะครับหรือตั้งแต่แรกเกิดแต่จริงๆแล้วผู้ปกครองนะครับไม่ต้องตกใจไปภาวะนี้เนี่ยมันเป็นแค่ภาวะชนิดนึงนะครับที่เกิดการเจริญเติบโตผิดปกติของตัวเชิงกระดูกนะครับที่มันมากกว่าปกตินะครับมันก็เลยสามารถโผล่ขึ้นมาข้างบนนะครับที่เรียกว่าอกหนูหรืออกไก่หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า pectus carinatum นะครับหรือกดลงไปข้างล่างหรือเรียกว่า pectus excavatum นะครับพวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยส่งผลนะครับต่อชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลต่อหัวใจและปอดแต่ในบางรายถ้าภาวะอกหมุนเนี่ยมีความรุนแรงค่อนข้างมากเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นได้ครับปกติวิธีการวินิจฉัยนะครับในคนไข้ผู้ป่วยของกลุ่มผู้ป่วยภาวะอกหมุนเนี่ยเราจะทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับหรือเรียกว่าการนำ CT scan นะครับหรือว่า CT ช่องทรงอกนะครับเราจะดูตัวค่าที่เรียกว่า Hallux Index นะครับดูความลึกนะครับกับความกว้างนะครับดูอัตราส่วนเมื่อใดก็ตามที่มากกว่า 2.5 นะครับพวกนี้แหละเราถึงบ่งบอกว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยมีภาวะอกหมุนครับโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการรักษานะครับในสมัยดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นวิธีการผ่าตัดแบบเปิดเดี๋ยวเราเรียกว่าการทำเป็น Lavage Technique นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเราตัดตัวกระดูกอ่อนนะครับออกมาทั้งหมดแล้วก็พลิกกลับด้านมันขึ้นมานะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีการผ่าตัดเข้ามาพัฒนามากในประเทศไทยเราเนี่ยเราสามารถทำการผ่าตัดส่องกล้องภาวะอุบัติได้หรือเรียกการผ่าตัดชนิดนี้ว่าการทำ NAS Procedure นะครับการผ่าตัดชนิดนี้เนี่ยคือเป็นการเอาเหล็กนะครับสอดเข้าไปข้างลำตัวของคนไข้นะฮะแล้วก็พลิกนะครับดันกระดูกที่บุ๋มเนี่ยกลับเข้ามาสู่อกปกติได้นะครับโดยการผ่าตัดเนี่ยจะใช้เวลาระยะเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหลังจากการผ่าตัดเนี่ยอาจจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 5-6 วันเพื่อคุมอาการปวดนะครับถ้าดีในจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้ครับโดยเหล็กทั่วไปเนี่ยเราจะต้องคาไว้นานนะครับอยู่ที่ประมาณ4ปีนะครับเพื่อทำให้ไอตัวร่างกายโครงสร้างเนี่ยเกิดการสร้างบังผืดขึ้นมาและแข็งแรงเพียงพอกับการที่จะพยุงบริเวณอกที่มันบุ๋มนะครับฉะนั้นผู้ป่วยทุกรายที่ทำการผ่าตัดจะต้องผ่าตัดอีก1รอบนะครับโดยการเอาเหล็กออกอีก4ปีข้างหน้าการผ่าตัดเนี่ยจะได้ผลดีมากที่สุดคือในช่วงอายุประมาณ12หรือ14ปีเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะนิ่งละนะครับหรือว่าค่อนข้างจะสูงที่จะนิ่งละอย่างที่2คือกระดูกเนี่ยยังอ่อนอยู่นะครับการดัดเนี่ยจะค่อนข้างได้ผลดีมากๆเลยแต่ถ้าปล่อยอายุมากเกินไปเนี่ยตัวโครงสร้างกระดูกจะเริ่มมีอาการแข็งเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นเนี่ยการใส่เหล็กหรือการทำอะไรอาจจะเป็นได้ยากกว่าเด็กนะครับวันนี้เป็นไงมาเอ่ยมาปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยโรคอกบุ๋มมาไม่อยากมาปรึกษาคุณหมอในเล่าประวัติคุณแม่กับตัวเราร้อยเราฟังหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงมายังไงนะครับสังเกตเห็นน้องเป็นอกหมุนตั้งแต่กำเนิดนะคะก็เลยไม่สบายใจแล้วตอนโตขึ้นมันหมุนมากเยอะขึ้นไหมครับหมุนเยอะค่ะหมุนเยอะมากจริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วภาวะอกหมุนเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะครับมันเป็นการผิดเจริญเติบโตผิดปกตินะครับของบริเวณตรงกระดูกบริเวณหน้าอกนะครับพวกนี้เนี่ยโดยส่วนมากนะครับเราใช้ว่าส่วนมากนะครับพวกนี้มันจะไม่ค่อยส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีอกบุ๋มขึ้นมามันเกิดเหมือนกับการที่กระดูกมันเจริญมากกว่าปกติมันก็เลยกดลงนะครับมันก็เป็นบุ๋มแต่ถ้าสมมติมันปูดขึ้นมาที่มันมากกว่าปกติก็จะเป็นอกนูนนะครับก่อนผ่าตัดนะครับอาจจะต้องเตรียมตัวอีก 2-3 อย่างนะครับอย่างแรกคือเราจะต้องการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อทำการดูว่าโครงสร้างของกระดูกเป็นยังไงนะครับตัวอย่างที่2เราต้องทำการตรวจหัวใจนะครับหรือการทำเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมเพื่อดูว่าไอตัวตำแหน่งที่มันกระดูกมันกดไปเนี่ยมันมีส่งผลทำให้หัวใจรั่วได้หรือเปล่านะครับ
สุดท้ายเราจะดูเรื่องความสมรรถภาพปอดเรียกว่า pulmonary function test นะครับเพื่อดูว่าจริงแล้วเนี่ยที่น้องมีอาการเหนื่อยนะครับเหนื่อยง่ายปกติเนี่ยมันมีส่งผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าในบางรายเนี่ยในกรณีที่อกหนุนมากๆเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะมีค่าที่มันผิดปกติได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบระหว่างก่อนผ่ากับหลังผ่ามันจะสามารถบ่งบอกได้เลยว่าเออมันการผ่าตัดเนี่ยจะช่วยทำให้น้องเนี่ยหายใจได้โล่งขึ้นแล้วก็สามารถไปออกกำลังกายได้เหมือนคนปกติครับในผู้ป่วยรายนี้นะครับเราจะเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะอกหมุนค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแล้วมีอาณาเขตค่อนข้างกว้างตั้งแต่ข้างบนจนถึงข้างล่างเลยบริเวณตรงซี่โครงนะครับที่มันบุ๋มเนี่ยคือลากยางตั้งแต่ซี่โครงซี่ที่2จนถึงซี่โครงซี่ที่8ฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราทำการผ่าตัดกันเนี่ยเราจะทำการผ่าตัดโดยการทำนัสโพซิเดอร์นะครับหรือการผ่าตัดใส่เหล็กเข้าไปตำแหน่งโดยต้องใช้ถึง2เหล็กเลยทีเดียวเพราะว่าตัวบุ๋มเนี่ยมันบุ๋มขนาดเขตค่อนข้างกว้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปดูขั้นตอนการผ่าตัดแล้วก็ไปดูหลังผ่าตัดกันว่าเป็นยังไงกันครับตอนนี้เราได้ทำการผ่าตัดน้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้เวลาผ่าตัดทั้งหมด1ชั่วโมงของน้องเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากเนื่องจากเราจะเห็นว่ากระดูกทรงหน้าอกเนี่ยมันบุ๋มนะครับยาวตั้งแต่บริเวณซี่ที่3จนยาวไปถึงซี่ที่8เลยนะครับฉะนั้นเราใส่เหล็กตัวดัดทั้งหมด2ตัวนะครับหลังจากการผ่าตัดเสร็จเนี่ยผู้ป่วยก็จะย้ายเข้าสู่นะครับหอพยาบาลศัลยกรรมหัวใจนะครับหรือว่า ICU นั่นเองจะอยู่อีกระยะเวลาประมาณ 2-3 วันหลังจากนั้นก็จะย้ายกลับหอรวมได้ครับทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าหลังผ่าตัดน้องเป็นยังไงกันบ้างแล้วเราตามกันไปดูครับขออนุญาตนะครับโอเคลุกขึ้นนั่งเลยโอเคตอนนี้เนี่ยนะครับเราใส่เหล็กบริเวณ2ตำแหน่งนะครับฉะนั้นจากของเดิมซี่โครงที่มันบุ๋มเนี่ยมันก็จะถูกดันขึ้นมานะครับพวกนี้เนี่ยเหล็กเราต้องใส่ไว้อีกระยะประมาณ 3-4 ปีเลยส่วนเรื่องอาการปวดเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นไงหนุ่มโอเคมั้ยโอเคอ่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวเราจะไม่รบกวนนะครับเนาะเดี๋ยวให้คุณแม่คุยกับน้องได้เลยนะครับผมคิดว่าโดยรวมนะครับบาดแผลทั้งสองข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวบริเวณตรงส่วนกระดูกหน้าอกนะครับผมคิดว่าก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะดันขึ้นมาแล้วแต่ตรงส่งโค้งเว้าทั้งสองข้างเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นตรงช่วงโครงกระดูกอ่อนฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันจะดันไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วนะครับตัวเริ่มผมคิดว่าที่เหลือเนี่ยสิ่งที่น้องเขาทำได้คือทานอาหารเยอะๆนะครับพวกเน้นโปรตีนเป็นหลักเลยพวกเนื้อแดงนะครับเสริมกล้ามเนื้อขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าก่อนผ่าตัดตรงนี้กล้ามเนื้อเขาเนี่ยมันจะฟอร์อีกข้างนึงแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปแกะแผลออกนะครับผมว่าแค่แผลไม่ต้องทำอะไรละอีก2อาทิตย์เนี่ยก็น่าจะแห้งสนิทนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้โดนน้ำได้เลยนะครับโดยรวมผมคิดว่าผ่าตัดผลค่อนข้างที่เป็นน่าพอใจเลยทีเดียวนะครับหลังจากผ่าตัดก็รู้สึกว่าดีขึ้นเลยครับก็พึงพอใจกับส่วนของหน้าอกตัวเองครับก็ผ่านมาประมาณ2สัปดาห์กว่าแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นทุกๆวันครับหลังจากก่อนจากโรงพยาบาลมาก็มีงดอาหารบ้างงดของหมักของดองบ้างครับแล้วก็มีห้ามยกน้ำหนักเกิน5โลแล้วก็ห้ามออกกำลังกายเกินตัวครับแต่ว่าถ้าฟื้นตัวขึ้นไปวันข้างหน้าก็ประมาณหลายเดือนครับก็น่าจะเล่นได้นิดหน่อยครับก็เล่นได้ตามร่างกายแต่ต้นไปครับอย่าหักโหมเกินไปนะปัจจุบันนะครับมีผู้ป่วยภาวะอุบัติจำนวนมากนะครับที่เข้ารับการผ่าตัดที่หน่วยศัลยศาสตร์ทรงอกวชิรพยาบาลเรานะครับโดยรวมผมพอใจเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตนะครับประจำวันนะครับแล้วก็เข้าสู่สังคมโดยที่ไม่ต้องอายต่อไปครับสำหรับผู้ป่วยทุกท่านนะครับที่จะมีประสบปัญหาเหล่านี้อยู่เนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษานะครับได้ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้เลยครับ